ยอมปล่อยนางเอกให้ไปแต่งเศรษฐีขุมทรัพย์650ล้านขันเงินไทเทเนียมทำอะไรรวยอื้อซื้อคนเดียวล้านหุ้นนับเป็นอีกหนึ่งข่าวฮือฮาหลังจากที่แรปเปอร์รุ่นใหญ่ขันเงินไทเทเนียมทุ่มเงินกว่า650ล้านบาทซื้อหุ้นบริษัท M Picture Entertainment จำกัดมหาชนหรือ M Pic 92.46% จากบริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยสำนักข่าว TNN รายงานว่านางสาวธิตาพัฒน์อิสราพรพัฒน์เลขานุการบริษัท Major Cineplex Group ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท Mpicture Entertainment M Pic จำนวน 1,202 ล้าน 134,80 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 92.46% ให้กับนายขันเงินเนื้อนวลหรือขันเงินไทเทเนียมซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำหรับการซื้อขายหุ้น M Pic ครั้งนี้เป็นการซื้อขายด้วยวิธีการโอนหุ้นแบบมีใบหุ้นซึ่งจะทำรายการซื้อขายวันที่ 26 พฤษภาคมนี้หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรขันเงินกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนในฐานะผู้ซื้อได้ให้นายชินวัตร อัศวโภคีซึ่งเป็นที่ปรึกษาเข้าเจรจาและทำ MOU จัดซื้อขายหุ้น M Pic ให้กับตนซึ่งช่วงนั้นมีผู้สนใจหลายรายจึงจำเป็นต้องหาคนเป็นตัวแทนจับจองซื้อให้เอาไว้ก่อนเพื่อให้เกิดสัญญาเมื่อเกิดความชัดเจนในการซื้อขายหุ้นตนในฐานะผู้ซื้อที่แท้จริงจึงเข้าทำสัญญาซื้อขายในนามตนเองและการตัดสินใจเข้าสนใจซื้อหุ้น M Pic ในครั้งนี้เนื่องจากธุรกิจของ M Pic สอดคล้องกับธุรกิจบันเทิงที่ตนเองทำอยู่และธุรกิจอื่นๆในอนาคตนั่นเองสำหรับธุรกิจเดิมของ M Pic ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศรวมถึงธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยจะยังดำเนินการตามปกติโดยที่เมเจอร์ยังคงเป็นพันธมิตรเช่นเดิมและจะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่นการจัดงานการจัดอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือคอนเสิร์ตต่างๆทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติเพื่อให้ M Pic เป็นบริษัทบันเทิงที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในหลากหลายมิติสำหรับบริษัท M Picture Entertainment ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อโดยเน้นการบริหารการตลาดด้านข่าวกีฬาผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ภายหลังมีการควบรวมกับ M Picture เพื่อขยายธุรกิจภาพยนตร์จัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อจัดจำหน่ายให้โรงภาพยนตร์ผู้ผลิต VCD DVD บูเรย์ฟรีทีวีเคเบิลทีวีเพย์ทีวีกระทั่งในปี 2554 เริ่มผลิตภาพยนตร์ไทยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน656 ล้านบาทเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว